วไหนที่มันโดนชนอ่ะเดินแล้วครับเปลี่ยนนั่นดิแล้วมันต้องไปจอดอ่ะใช่มันต้องไปจอดที่เราค้าขายใช่ไหมใช่ผมค้าขายครับเอ๊ะซับของตลาดออมสินครับเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านใช่ครับแล้วก็เจอมันนอนอยู่นั่นทุกวันเจอนอนทุกวันแล้วก็รู้จุดด้วยว่าเขาจะนอนอยู่ตรงนี้แหละแต่วันนั้นผมว่าแหละเขาตกใจเราผมผ่านทุกวันนะเช่นนั้นมีคนบอกว่าผมไม่ระวังบ้างขับเร็วบ้างผมไม่อยากไปต่อคือต้องรอร้อยเวรโทรมาคือผมเรื่องเขาต้องให้ผมรอระยะนี้แล้วที่เราจะทำก็ถามว่าประกอบด้วยเรื่องเราเรื่องของคนแล้วแปลว่ามาถึงการถ้าคุณคิดว่าบริษัทจะดำเนินการให้คุณได้ท่านไม่ต้องไปถามบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาผมก็จะตอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผมครับก็เพิ่งชนเนาะเบอร์โทรให้คุณเบอร์อะไรคือทายเลยครับอยากให้เล่ารายละเอียดให้ฟังครับเกิดเหตุยังไงครับครับก็คือวันนั้นมันได้ออกมาจากบ้านนะครับขับรถออกมาระหว่างบรรทานจะเข้าไปในเวียงแล้วก็เหตุเกิดก็คือก่อนจะถึงโรงไฟฟ้านะครับตรงบริเวณเขื่อนแม่ขามผมก็ขับลงมาไปก็ไปชนกับวัวนี่มันอยู่ริมถนนหรือนอนกลางถนนก็มีทั้งริมถนนและกลางนอนเกลื่อนเต็มถนนเลยครับอ๋อที่เราชนที่ตัวไอ้กลุ่มที่นอนกลางถนนใช่ไหมครับมีทั้งยืนและก็นอนนะครับที่ชนคือผมไม่สามารถมองเห็นได้เพราะเขาเปิดไฟแรงตาผมเนาะรถที่ส่วนหนึ่งอะเนาะใช่ครับตัวนี้ที่เราเห็นทั้งฝูงนี่ประมาณกี่ตัวประมาณ7ถึง80ตัวครับโอ้เยอะมากเนาะครับเยอะมากครับแล้วก็นอนเกลื่อนเลยครับเราได้เบรกเลยไหมเบรกครับแต่พยายามเบรกแล้วแต่ไม่ทันกระชั้นชิดนะครับกระชั้นชิดมากชนกี่ตัวนี่ชนประมาณ2-3ตัว2-3ตัวนะแล้ววัวเจ็บไหมเขาก็เจ็บนะเขาเจ็บเขาก็กระเพกเข้าไปอยู่กลางฝูงเขานั่นแหละครับแล้วก็ล้อมกันไปหมดเราใช้ถนนเส้นนี้ประจำไหมผมใช้เส้นนี้ประจำครับจำระหว่างเดินทางเนาะครับไปอาตาของกระดาษเช้าทุกวันช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณกี่โมงเนี่ยประมาณ3:00ประมาณ3:00เนาะตอนนี้รถรับความเสียหายเยอะไหมก็มีด้านหน้าครับกระโปรงยุบแล้วก็กันชนด้านหน้าแตกหมดเลยครับไปถามช่างมายังว่าค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปประเมินราคาเนาะครับคร่าวๆที่เราคิดว่าไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่น่าจะหลักหมื่นหลักหมื่นเนาะวันนี้ได้มาแจ้งความใช่ไหมครับได้แจ้งความแจ้งความแล้วดำเนินคดีกับเจ้าของวัวใช่ครับอยากให้เขาออกมารับผิดชอบปัญหาเหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมาเคยมีลักษณะนี้ไหมที่มีรถชนวัวเท่าที่ผมฟังมานะ คือเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยมาก มีทั้งเจ็บแล้วก็ตายครับเหตุการณ์รถชนวัวเนี่ยครับแล้วก็ไม่มีเจ้าของวัวออกมารับผิดชอบจริงจังแล้วผมอยากให้มีการแก้ปัญหาที่จริงจังก็คือหนึ่งเลยเจ้าของพื้นที่สองเลยเจ้าของวัวอยากให้มีการจัดการคือเป็นสัตว์เลี้ยงก็ควรจะล้อมรอบล้อมคอกไว้ไม่อยากให้ออกมานอนเกิดเงี้ยนี่ผมเป็นรถยนต์นะครับถ้าเกิดเป็นรถจักรยานยนต์ที่เขาไม่คุ้นทางอ่ะแล้วเขามาด้วยความเร็วสูงอ่ะแล้ววัวเขานอนอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเกิดเป็นเหตุได้ตอนนั้นเราขับรถประมาณเท่าไหร่ประมาณ60เนี่ยครับประมาณ60มันถือว่าไม่เร็วมากหรอกเนาะไม่เร็วครับก็คือ60ก็ยังเบรกไม่ทันนะครับมันชันชิดมากอ๋อนี่ภาพถ่ายที่เกิดเหตุใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้จะเป็นภาพรถที่ว่าเกิดเหตุตอนเกิดเหตุแล้วก็ถัดมาจะเป็นฝูงวัวฝูงวัวใช่ไหมครับที่ชนจุดที่ชนแล้วตอนเช้าผมกลับมาเขาก็ยังไม่ไปไหนนะเขาก็ยังนอนอยู่ที่เดิมแล้วป้ายเขาก็บอกชัดเจนนะครับว่า
ป้ายเขาก็ติดนะของปปป.ก็ติดบอกชัดเจนนะว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงครับเนี่ยผมก็อยากให้มีการแก้ไขปัญหาในจุดเนี้ยให้จริงๆจังๆเนาะเพราะว่าประชาชนก็สัญจรไปมาก็จะได้ขับขี่ปลอดภัยนะครับก็ฝากไว้เลยครับถ้าปัญหาเนี่ยอยากให้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขยังไงบ้างครับครับผมในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นนะครับเป็นของกฟผ.นะครับป้ายเขาก็ติดชัดเจนว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ผมก็อยากฝากพื้นที่เจ้าของพื้นที่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้มันจริงจังบ้างผมเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่สัญจรไปมาทุกวันอยู่แล้วผมเจอมากเลยปัญหาเคสของการชนเจ็บฟรีชนเจ็บเองซ่อมเองเนี่ยคือถ้าแก้ไขกันจริงจังอ่ะผมว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับขอให้เคสผมเป็นเคสสุดท้ายครับครับผมถูกกับเป็นการถักภาระให้ประชาชนไหมในความคิดของเราอะไรนะครับการไฟฟ้าต้องออกมารับผิดชอบมากกว่านี้ไหมหรือว่าในความคิดของผมนะคือผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะผมก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบแก้ไขหรือเรามาคุยกันดีกว่ากับเจ้าของวัวว่ามันเป็นยังไงคุณสามารถที่จะจัดการสัตว์เลี้ยงคุณได้ไหมอะไรประมาณนี้หาพื้นที่เลี้ยงอะไรว่าไปใช่ครับหาพื้นที่เลี้ยงหรือมีเวลาจำกัดไหมคือมีเวลาจำกัดในการเลี้ยงไหมเราใช้ถนนเส้นนี้มากี่ปีแล้วผมมาอยู่นี่2ปีแล้วเนาะผมก็ใช้ประจำครับเจอประจำครับเจอตลอดเลยใช่ไหมครับเจอประจำเราอาชีพเราค้าขายครับผมวิ่งทุกวันอยู่แล้วผมเจอฝูงบัวเนี่ยประจำอยู่แล้วครับครับก็คือผมก็พยายามที่จะระวังแล้วนะก็คือผมรู้แล้วแต่ผมระวังแล้วผมก็ยังเกิดอุบัติเหตุสุดวิสัยจริงอะเนาะใช่ครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วผมคิดถึงคนที่เขาไม่คุ้นทางหรือเขาไม่รู้ว่ามีวัวนอนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเร็วๆอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็เลยอยากให้ช่วยแก้ไขมันจริงๆจังๆหน่อยครับผม